นจากฝ่ายงานเย็บปักเปิดผ้าคลุมออกเถอะเจ้าค่ะนี่ดูไม่เหมือนได้ทองแล้วก็ไม่เหมือนได้เงินยิ่งดูไม่เหมือนกับได้ขนนกยูงห้องเฮากล่าวถูกแล้วเพคะนี่กลับดูเหมือนได้ที่ทองมาจากขนสัตว์พวกเจ้าบังอาจมากนะกล้าเอาของที่ทำลูกๆแบบนี้มาหลอกลวงห้องเฮาหรือบ่าวไม่กล้าเจ้าไม่กล้าแล้วสิ่งนี้คืออะไรเจ้าอยากตายหรือนี่ใช้สิ่งใดทอมากันแน่ทุนของเฮาที่แล้วมาจะใช้ได้ทองได้เงินหรือว่าได้ขนนกยูงมาปักปีนี้ตั้งใจใช้ขนหางกวางมาทอเป็นเส้นได้เพคะพวกเจ้าฝ่ายงานเย็บปักเหตุใดจึงใช้ได้ชนิดนี้ได้ยินว่าห้องเฮาทรงมัธยัสถ์เคยทรงตรัสว่าได้ทองได้เงินเป็นของฟุ่มเฟือยเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษต้าชิงก่อนก่อตั้งราชวงศ์เสื้อผ้าและเครื่องประดับทั้งหมดล้วนทำมาจากได้ขนหางกวางครั้งนี้หม่อมฉันจึงบังอาจไม่ใช้ได้เงินได้ทองทำตามธรรมเนียมดั้งเดิมเจริญรอยตามประสงค์ของห้องเฮาเรื่องประหยัดมัธยัสถ์ทั้งการตักเตือนผู้คนให้ตระหนักถึงความลำบากของบรรพชนช่วงคิดไม่ถึงว่านางกำนันธรรมดาจะพูดจาเป็นเรื่องเป็นราวได้เช่นนี้นั่นสิพูดแบบนี้แล้วที่นางพูดก็มีเหตุผลนะเหตุผลอะไรกันห้องเฮาเพคะอย่าถูกคำพูดกลับกรอบพวกนี้หลอกเอานะเพคะหม่อมฉันเห็นว่าเรื่องนี้จะต้องมีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่แน่จะมีเหตุผลอะไรได้ก็แค่ว่าเจ้าเด็กคนนี้ฉลาดหลักแหลมก็เท่านั้นตอนนี้ในวังก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกันขึ้นเรื่อยๆหากทุกคนตระหนักถึงความลำบากของบรรพชนช่วงก่อตั้งราชวงศ์ก็ควรละทิ้งความฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตอย่างมัธยัสถ์ก็คงดีทหารประธานรางวัลก็ไปพูดอะไรนะไม่เพียงไม่โดนลงโทษกลับได้ของกำนันมาด้วยอิงล้วนทำไมยังไม่กลับมาอีกเมื่อได้รับรางวัลก็จะต้องไปถวายคำนับเพื่อขอพระทัยของเฮาทุกคนกลับกันไปหมดแล้วทำไมเจ้ายังคุกเข่าอยู่นอกตำหนักคนเดียวห้องเฮาเพคะหม่อมฉันมาขอรับโทษอ๋อเจ้ามีโทษอันใดเหรอที่จริงแล้วฝ่ายงานเย็บปักทำได้ขนนกยูงหายด้วยความจำใจหม่อมฉันจึงใช้ได้ขนหางกวางมาแทนตอนที่อยู่ในตำหนักเพื่อจะมาหลอกให้ผ่านไปได้จึงแต่งเรื่องโกหกขึ้นมาข้ารู้ตั้งนานแล้วทุกปีฝ่ายงานเย็บปักจะมอบชุดพิธีการให้ข้าแต่ไม่เคยใช้ได้เช่นนี้มาก่อนเลยในตำหนักที่ข้าไม่ได้เปิดโปงเจ้าก็เพราะวันนี้เป็นวันเกิดข้าไม่อยากให้มีเรื่องอะไรมาขัดเคืองใจเข้าใจหรือไม่พระเมตตาของห้องเฮาหม่อมฉันจะจดจำให้ขึ้นใจเออชิงบอกว่าตอนที่เจ้ารออยู่นอกตำหนักก็ถ่วงเวลาตลอดเจ้ากำลังรออะไรหากห้องเฮาไม่ถือโทษหม่อมฉันถึงจะกล้าทูลเพคะข้าจะไม่ถือโทษเจ้าพูดมาเถอะห้องเฮาทรงได้รับความโปรดปรานจากฝ่าบาทหม่อมฉันเดาว่าวันนี้ฝ่าบาทจะต้องส่งของขวัญมาให้แน่จึงคอยอยู่ตลอดเพคะอยากจะยืมบารมีของฝ่าบาททำให้ห้องเฮาดีพระทัยเช่นนี้แล้วเมื่อหม่อมฉันเข้าไปห้องเฮาก็จะไม่ส่งกริ้วเพคะเจ้าดีบังอาจนักนะหม่อมฉันเตรียมใจมานานแล้วหากห้องเฮาจะเอาผิดก็ลงโทษหม่อมฉันเพียงคนเดียวอย่าให้คนอื่นๆเดือดร้อนไปด้วยเจ้าไม่กลัวตายเหรอกลัวเพคะแต่หม่อมฉันรู้ว่ากลัวไปก็เท่านั้นชีวิตจะเป็นหรือตาย
ล้วนขึ้นอยู่กับความคิดของฮองเฮาเจ้านี่ร้ายนักนะถึงกับกล้าหลอกใช้ฝ่าบาทฮองเฮาประทานอภัยด้วยเพคะเจ้าอยากใช้ของขวัญที่ฝ่าบาทประทานทำให้ข้าดีใจแล้วเจ้าจะได้ใช้โอกาสนี้ทำให้ตัวเองพ้นผิดเจ้าเด็กคนนี้เจ้าเล่จริงๆนะหากฝ่าบาททรงรู้เข้าจะต้องพิโรธหนักเป็นแน่แต่ว่าเจ้าทำได้คนนกยูงหายข้าก็ยังต้องลงโทษเจ้าลงโทษให้เจ้าทำชุดลำลองให้ข้าให้เปลี่ยนเป็นใช้ได้ขนหางกวางจำได้แล้วใช่ไหมเพคะฉิงเพคะข้าเองก็ยังไม่เคยเห็นเด็กที่เจ้าเล่ห์ขนาดนี้มาก่อนเลยหากว่าของเฮาทรงโปรดก็ให้นางมาอยู่ที่ตำหนักช้างชุนดีไหมเพคะข้าชอบนางมากไม่เช่นนั้นรอให้นางปักชุดลำลองเสร็จค่อยย้ายนางมาแต่ว่าจู่ๆในวังหลังเกิดเรื่องลักขโมยขึ้นอูซูต้องรับผิดชอบสั่งให้เขาตรวจสอบเรื่องนี้หลิงหลงเจ้ารับปากได้ไหมว่าจะไม่ทำผิดอีกอืมข้าสาบานหากว่าข้าคิดร้ายอีกแม้แต่นิดเดียวก็ให้สวรรค์ลงโทษข้าให้ไม่ตายดีอย่าพูดไม่เป็นมงคล จีเสียงเจ้ายกโทษให้ข้าแล้วใช่ไหมเอ๊ะจริงสิวันนี้เป็นวันเกิดเจ้านี่ข้าเตรียมของขวัญเอาไว้ให้เจ้าพอดีจริงหรืออยู่ที่ไหนลึกลับขนาดนี้เลยหลิงหลงจะให้อะไรข้ากันแน่นะจีเสียงเจ้าทำอะไรอยู่ผู้ดูแลอู๋จังหมัวมัวพวกท่านมาได้อย่างไรข้าก็ว่าทำไมถึงจับขโมยไม่ได้เสียทีหรือว่าจะดำดินติดปีกบินหนีได้ที่แท้คนร้ายก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเป็นคนจากฝ่ายงานเย็บปากนี่เองฮะผู้ดูแลอู๋ท่านพูดอะไรนะข้าพูดอะไรเปิดออกดูก็รู้เองของเจ้าขโมยมาไม่ใช่เลยข้าปรับนะผู้ดูแลอู๋ข้าไม่ได้ขโมยจริงๆมีขโมยที่ไหนจะยอมสารภาพหลิงหลงนางบอกว่าจะมอบของขวัญวันเกิดให้ข้าข้าถึงได้หุบปากอย่าไปฟังนางเพ้อเจ้อพาตัวไปผู้ดูแลอู๋ข้าไม่ได้ขโมยจริงๆนะข้าไม่ได้ขโมยจีเสียงจ้าหมัวมัวข้าไม่ได้ขโมยจ้าหมัวมัวถ้าต้องเชื่อข้านะจ้าหมัวมัวจีเสียงจ้าหมัวมัวข้าไม่ได้ขโมยจริงๆผู้ดูแลอู๋จีเสียงนางเป็นเด็กดีมาตลอดต้องไม่ทำเรื่องลักขโมยเช่นนี้แน่เกรงว่าจะมีอะไรเข้าใจผิดกันท่านลองตรวจสอบอีกหน่อยดีไหมจับได้คาหนังคาเขายังจะต้องสืบอะไรอีกอย่างฮองเฮาก็ให้เวลา2วันวันนี้จับขโมยได้พวกเราจะได้ไปกราบทูลได้จางหมัวมัวอย่าทำให้เป็นเรื่องอีกเลยนะเข้าใจไหมผู้ดูแลอู๋แล้วท่านจะจัดการอย่างไรขโมยได้ขนนกยูงแน่นอนว่าต้องลงโทษประหารทำไมเจ้าไม่ระวังเลยเจ้าหลบไปอิงลั่วพวกนางต่างบอกว่าเจ้าไร้หัวใจแต่ข้ารู้ว่าจีเสียงตายไปเจ้าก็เสียใจมากจีเสียงไม่มีทางเป็นขโมยข้าก็ไม่เชื่อแต่นี่เป็นความจริงนะเช่นนั้นเจ้าบอกข้าสิทำไมจีเสียงต้องขโมยได้ขนนกยูงด้วย
แม่แท้ๆของจีเสียงเสียไปนานแล้วพ่อเขาก็แต่งแม่เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กนางเป็นแต่ญาติที่เลี้ยงดูมาก่อนหน้านี้ญาติของนางป่วยหนักข้าเดาว่านางคงทำเพื่อจะเก็บเงินค่ายาแสดงสิแสดงต่อไปข้าไม่เชื่อเลยสักคำสักวันข้าจะหาตัวคนร้ายที่ใส่ความนางให้ได้เพื่อทวงความยุติธรรมลิงหลงมังกรตัวนั้นเจ้าปากได้ดีมากเลยท่าทางดุดันน่าเกรงขามดูสมจริงมากจริงด้วยฝีมือเจ้าในตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะเมื่อไหร่จะสอนพวกเราบ้างงานนี้ข้าทุ่มสุดตัวเลยนะหลิงหลงเสื้อของข้าอยู่ที่ไหนเจ้าพูดอะไรเนี่ยวันนี้พอตื่นมาเสื้อผ้าของข้าก็ถูกสับเปลี่ยนนี่ไม่ใช่ชุดที่ข้าทำซะหน่อยอิงลั่วเจ้าพูดจนข้างงไปหมดแล้วนี่ไม่ใช่ชุดที่เจ้าทำแล้วนี่ใครเป็นคนทำล่ะเว้ยอิงลั่วหลิงหลงเอาเสื้อผ้าให้จางหมูมัวนางพอใจมากๆรีบส่งไปตำหนักหยางซินแล้วเจ้าแพ้ก็แพ้สิอย่าพานสิจริงด้วยวันๆใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทำงานไม่ทันก็คิดโยนความผิดให้คนอื่นหลิงหลงเจ้ากล้าสาบานไหมล่ะว่าชุดลำลองที่เจ้าให้จางหมูมัวเจ้าเป็นคนทำข้าขอสาบานชุดนั้นข้าเป็นคนทำเองดีหลิงหลงอย่าไปใส่ใจข้าโจรต้องฆ่าที่หัวหน้าก่อนข้าจะเรียกรวมอีชินอ๋องเหอชินอ๋องราชบัณฑิตเอ่อไทยจางถึงอี้สีเปิ่นเสนาบดีเนอร์ชินมาสอบสวนให้หมดเด็ดหัวของเออซ่านก่อนฟาบาดฟาบาดสอบภัยฟาบาดสอบภัยโปรดอภัยด้วยนี่คืออะไรฟาบาดสำนักช่างอาจจะไม่ทันได้ระวังคงไม่ได้ตั้งใจปองร้ายฟาบาดอภัยด้วยฟาบาดอภัยด้วยบ่าวที่สำนักช่างบังอาจยิ่งนักถึงกับกล้าทำร้ายพระวรกายมาก่อนฝ่าบาทกระหม่อมมีความผิดที่ไม่ได้ตรวจสอบไม่ดีดีเลินเล่อจนเกิดความผิดพลาดขนาดนี้เห็นเลยว่าทำงานลาดหลวมแค่ไหนไปสืบมาทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ลงโทษสถานหนักผู้ดูแลอู๋นางก็คือหลิงหลงพาตัวนางไปผู้ดูแลอู๋หมอมัวหมอมัวผู้ดูแลอู๋ผู้ดูแลอู๋ข้าทำอะไรผิดไปหรือผู้ดูแลอู๋ทำอะไรผิดเจ้าว่าเจ้าผิดอะไรล่ะให้เจ้าทำชุดลำลองให้ฟาบาทเจ้ากลับประมาทเลินเล่อลืมเข็มเงินไว้ที่คอปกรู้ไหมว่านี่เรียกว่าอะไรนี่ไม่ดีจะกลายเป็นโทษกบฏพวกเราจะได้ขอขาดกันหมดน่ากลัวจังเลยสิไม่รู้เหมือนกันนะเข็มเงินเป็นคนทำข้าไม่รู้ว่าเข็มเงินอะไรอิงลู่ชุดนั้นนางเป็นคนทำต้องเป็นนางที่ประมาทเลินเล่ออิงลู่ได้บอกผู้ดูแลอู๋ไปสิชุดนั้นจะเป็นคนทำจะประมาทเลินเล่อชั่วขณะไม่ใช่ข้าไม่ใช่ข้าผู้ดูแลอู๋ลิงหลงนางเป็นคนปักชุดลำลองนี้แล้วมอบให้ข้าเองกับมือเรื่องนี้ไม่ผิดแน่คุมตัวนางไปไม่นะผู้ดูแลอู๋ข้าไม่ได้ทำจริงๆนะหมอมัวหมอมัวข้าไม่ได้ทำเจ้าเป็นเจ้าเจ้าจะต้องใส่ความคันแน่ไม่ใช่ข้าคิดถึงเรื่องการตายของจีเสียงมาตลอดตอนที่เหมอก็เลยเหลือเข็มนั่นเอาไว้ก่อนที่จะส่งข้าต้องตรวจสอบแน่แต่เจ้าใจร้อนเกินไปบางทีจีเสียงอาจจะกำลังลงโทษเจ้าอยู่ข้าไม่เห็นเข้าใจเจ้าพูดเรื่องอะไรเพราะว่าเจ้าฆ่าจีเสียง
ือไม่ถ้าเปล่านะจีเสียงนางไม่มีทางเป็นขโมยเจ้าต่างหากที่ขโมยได้ขนนกยูงไปกลัวว่าผู้ดูแลอู๋จะมาพบเข้าเพื่อเอาตัวรอดเลยหลอกจีเสียงให้ไปที่ฝ่ายงานเย็บปากพยานหลักฐานพร้อมวันนั้นเป็นวันเกิดของจีเสียงพอดีข้าเดาว่าเจ้าจะต้องบอกนางว่าซ่อนของขวัญเอาไว้อยากทำให้นางประหลาดใจแต่ว่าจีเสียงใส่ซื่อย่อมไม่คิดว่าเจ้าจะใช้วิธีต่ำช้าเช่นนี้มาใส่ความนางจะพูดเลวไหลจะไม่มีหลักฐานด้วยซ้ำถึงขั้นนี้แล้วเจ้ายังจะต้องปิดบังอะไรใช่ข้าให้จีเสียงเป็นตัวตายตัวแทนข้านางโง่อยู่แล้วจะตายก็สมควรเจ้าอยากจะใส่ความข้าแก้แค้นให้จีเสียงเหรอก็แค่ผิดพลาดเล็กน้อยฝ่าบาทมีพระราชโองการให้บอย80ครั้งเนรเทศไปหนิงกูเถ่าห้ามกลับเมืองหลวงอีกทางนี้ทางนี้องครักษ์ผู้ฉามาแล้วข้าจะไปกราบทูลทองเฮาอยู่นี่องครักษ์ผู้ฉาฮองเฮาเชิญให้ท่านเข้าไปเจ้าค่ะองครักษ์ผู้ฉามีอันใดหรือไม่มีอะไรไปเถอะองครักษ์ผู้ฉาบังเอิญเหลือเกินไม่ใช่ความบังเอิญข้าตั้งใจมาหาเจ้า มีธุระกับข้าเหรอยกพกที่เจ้าทำหล่นเมื่อครู่นี้เป็นของที่ข้าทำหายอ๋อชิ้นนี้เหรอเจ้าคะอ๋อขออภัยเจ้าคะข้าขอถามท่านยกพกที่มีค่าเพียงนี้เหตุใดจึงหล่นหายได้คนเราล้วนมีเวลาที่ประมาทเป็นเพราะครั้งหนึ่งข้าไม่ระวังตอนใดเหรอเจ้าคะจำไม่ได้หายที่ใดเจ้าคะอาจจะเป็นสวนบุพผาหลวงเจ้าควรจะคืนให้ข้าได้ละจนถึงตอนนี้ข้ายังไม่อาจแน่ใจว่าหยกพกชิ้นนี้เป็นของท่านจริงไหมหยกพกชิ้นนี้นอกจากจะสลักแท่ฟู่ฉาที่มุมขวาล่างยังมีรอยแตกเล็กๆเพราะเคยทำตกจะมองให้แน่ชัดเถิดเช่นนั้นคืนให้ท่านเจ้าค่ะคุณชายเจ้าเรียกข้าว่าอะไรนะฮองเฮาทรงเป็นนายหญิงของข้าท่านเป็นพี่น้องของพระองค์ก็ย่อมเป็นคุณชายของข้าห้ามยิ้มให้บุรุษเช่นนี้เสียมารยาทเออชิงเจ้าดูนางเด็กคนนี้สิมาไม่ทันไรก็เถียงคำไม่ตกฟาดข้าโมโหจนแทบตายข้าได้ยินหมดแล้วฉะนั้นเจ้าก็ควรไปกราบทูลฮองเฮาว่านางมาจากไหนก็ให้กลับไปที่นั่นองครักษ์ฟู่ฉามาเยี่ยมฮองเฮาเป็นประจำหากเขาเป็นฝ่ายพูดคุยกับอิงลั่วก่อนแล้วจะให้อิงลั่วทำเป็นหูหนวกตาบอดเหรอเจ้าทำเกินไปแล้วนะเออชิงเอาล่ะอิงลั่วอิงลั่วตรงนี้เก็บกวาดเรียบร้อยดีแล้วจะกลับไปพักเถอะขอบคุณพี่เอ๋อชิงเอ๋อชิงเหตุใดเจ้าถึงปกป้องนางข้าปกป้องนางซะที่ไหนกันข้ากำลังปกป้องเจ้าหมายความว่าอย่างไรเด็กนี่ที่ใส่ตรงไปตรงมาพูดจาไม่อ้อมค้อม
หากร้องแรกแหกกระเชอให้ฮองเฮาซงรู้เจ้าว่าจะทำยังไงแต่ข้าว่าเจ้าเด็กนี่ไม่ได้คิดดีไม่ช้าก็เดี๋ยวต้องก่อเรื่องเดิมตำหนักฉางชุนก็มีเรื่องเยอะอยู่แล้วคิดอยากจะอยู่ที่นี่ให้ได้ก็ต้องฮองเฮาเพคะว่าอิงลั่วผู้นั้นวันๆไม่ทำงานเที่ยวเดินเตร่หม่อมฉันจนปัญญาจริงๆนับตั้งแต่เข้าวังมาก็ไม่เคยเห็นบ่าวผู้ใดที่ไม่ฟังคำสั่งสอนจริงเหรอจริงสิเพคะหม่อมฉันพูดจนปากเปียกปากแฉะแต่คนไม่ได้เรื่องพันนี้สอนไปก็เสียเปล่าเพคะหากเป็นเช่นนี้จริงพรุ่งนี้ให้กลับไปฝ่ายเย็บปากเถอะชิงชิงฮองเฮาชิงอยู่นี่เพคะไม่ต้องกลัวนะเพคะด้านนอกมีฟ้าดอกไม้ของข้าดอกไม้ของข้าเพคะพวกเจ้าไม่มีหูกันหรืออย่างไรฝนตกหนักขนาดนี้ยังนอนจะไม่รู้เรื่องอีกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเจ้าค่ะเจ้าค่ะนี่ผู้ชมมัวยืนทำอะไรรีบช่วยซะสิเจ้าค่ะเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะเร็วเข้าเร็วเนี่ยเร็วเข้าองค์ฮาดึงไปดึงไปนี่ก็ปิดเอาไว้ด้วยนี่ใช่ค่ะช่วยค่ะยังมีตรงนี้ด้วยคนขี้เกียจที่เจ้าว่ายืนต่างฝนเอาผ้าบางดอกไม้ให้ฮองเฮาแล้วเจ้าทำอะไรอยู่ข้าเจ้าไม่ต้องอธิบายแล้วฮองเฮาทรงรู้ดีทรงเห็นหมดแล้วล่ะเจ้าเนี่ยต่อไปอย่าเอาแต่ว่าร้ายผู้อื่นเราอยู่ในตำหนักช้างชุนคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันดูแลฮองเฮาข้าขอบอกเจ้าไว้หนึ่งคำนะยิ่งพูดมากก็ยิ่งพลาดฮองเฮาเพคะเกากุ้ยเฟยที่นี่คือตำหนักช้างชุนไม่ใช่ตำหนักฉู่ซิ่วเจ้ามีสิทธิ์มาออกคำสั่งที่นี่ได้ตั้งแต่เมื่อใดกันบ่าวคนนี้ล่วงเกินเบื้องสูงมีโทษสมควรตายฮองเฮาเพคะพอพระสนมกุ้ยเฟยมาไม่ทันได้พูดจาก็บอกว่าจะตัดลิ้นหม่อมฉันจนตอนนี้หม่อมฉันก็ยังไม่เข้าใจว่าหม่อมฉันทำสิ่งใดผิดจึงทำให้พระสนมกุ้ยเฟยโกรธถึงเพียงนี้ขอฮองเฮาทรงตรวจสอบให้แน่ชัดเจียผินเจ้าพูดมาเถอะฮองเฮาเพคะบ่าวผู้นี้ก่อนนี้ทำเป็นคนโง่เง่าจงใจหลอกลวงพระสนมกุ้ยเฟยหม่อมฉันขอบังอาจถามเจียผินเพคะวันนั้นตอนหม่อมฉันอยู่ที่ตำหนักฉู่ซิ่วหม่อมฉันบอกว่าเป็นคนโง่เหรอเพคะเจ้าไม่ได้พูดเช่นนี้แต่ก็ทำเช่นนี้อ๋อเช่นนั้นหากเป็นแบบนี้แล้วก็แปลว่าหม่อมฉันไม่ได้หลอกพระสนมแต่เป็นพระสนมต่างหากที่คิดว่าหม่อมฉันดูโง่เง่าแต่ว่าเรื่องนี้หม่อมฉันก็จนปัญญานะเพคะอาจเพราะหม่อมฉันเกิดมาก็มีหน้าตาโง่เง่าเช่นนี้ทำให้พวกพระสนมทรงไม่พอพระทัยจึงขวางหูขวางตาแต่ว่าการที่หม่อมฉันหน้าตาโง่เง่าก็ไม่ได้เป็นความผิดของหม่อมฉันซะหน่อยฮองเฮาเพคะหม่อมฉันถูกปรักปรำเพคะก็แค่บ่าวรับใช้คนเดียวข้านั้นไม่ถูกชะตากับนางจะลงโทษไม่ได้ใช่หรือชิงเพคะเจ้าพูดมาสิกราบทูลฮองเฮาทุกอย่างย่อมมีกฎเพื่อความเป็นระเบียบนางกำนันตำหนักใดกระทำผิดก็ควรรายงานต่อเจ้าของตำหนักให้เจ้านายเป็นคนตัดสินว่าอิงลั่วเป็นคนของตำหนักช้างชุนไม่ว่านางทำอะไรผิดก็ต้องกราบทูลฮองเฮาก่อนใครก็ไม่อาจตัดสินโทษเองได้แน่นอนว่าไทเฮากับฟาบาทรงเป็นข้อยกเว้นหากเกากุ้ยเฟยได้รับพระราชโองการให้สังหารว่าอิงลั่วภายในวันนี้ตำหนักช้างชุนก็จะยอมแต่โดยดีเกากุ้ยเฟยได้ยินชัดเจนแล้วหรือไม่ฮ
ฮองเฮาหากทรงยืนกรานที่จะปกป้องบ่าวของตนหม่อมฉันเองก็จนปัญญาแต่หม่อมฉันมีคำพูดหนึ่งที่อยากเตือนฮองเฮาซะหน่อยจะเลี้ยงหมาก็ต้องเบิกตาดูให้ดีต้องแยกหมากับหมาป่าให้ออกอย่าได้เผลอเอาหมาป่าเข้าบ้านมาเด็ดขาดหากถูกแว้งกัดคงจะเสียหายหนักขอบคุณเกากุ้ยเฟยที่เป็นห่วงเรื่องของตำหนักฉางชุนข้าย่อมมีการจัดการเองวันนี้เกากุ้ยเฟยมาที่นี่ก็เพื่อลงโทษดังกำนันคนหนึ่งเองนี่แหละได้ยินว่าหองเฮาทรงพระประชวรจึงตั้งใจมาถวายพระพรข้าสบายดีร่างกายแข็งแรงนักคงไม่รบกวนให้เจ้าเป็นห่วงหากไม่มีเรื่องอะไรฉะนั้นก็เชิญเจ้ากลับไปเถอะหม่อมฉันทูลลาหม่อมฉันขอทูลลาหวีกุ้ยเหลินหวีกุ้ยเหลินพูดมาใครบงการให้เจ้าฆ่าคนพูดเป็นฮองเฮาที่รับสั่งให้ฆ่าคนข้าเป็นผู้บงการให้ฆ่าคนตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันไหนไม่รู้เรื่องเลยถวายบังคมฮองเฮาหากไม่ใช่เพราะข้าจำได้ว่าวันนี้ครบรอบการตายของอีผินเป็นห่วงว่าหวีกุ้ยเหรินจะคิดมากเกินไปจึงมาเยี่ยมด้วยตัวเองก็คงไม่รู้ว่าตำหนักยงเหอจะคลึกครื้นถึงเพียงนี้ฮองเฮาเมื่อครู่ท่านได้ยินแล้วใช่หรือไม่ทันทีผู้นี้พูดเองว่าเป็นท่านที่ส่งเขามาลอบสังหารหวีกุ้ยเหรินเงยหน้าขึ้นมาข้าสั่งให้เจ้ามาสังหารหวีกุ้ยเหรินตั้งแต่เมื่อไหร่ฮองเฮาบ่าไม่ได้อยากจะพูดเลยเป็นเพราะเรื่องถูกเปิดเผยบ่าไม่พูดไม่ได้ท่านสูญเสียบุตรชายเอกไปโกรธแค้นที่หวีกุ้ยเหรินตั้งครรภ์จึงอ้างว่าจะแจ้งคนจากกรมวังมาและส่งบ่าวเข้ามาในตำหนักยงเหอให้บ่าวกำจัดหวีกุ้ยเหรินวันนี้เป็นวันครบรอบ49วันของอีผินในวังไม่อนุญาตให้เส้นไหว้หวีกุ้ยเหรินจึงบอกให้ทุกคนออกไปเมื่อครู่นี้บ่าวจึงสบโอกาสเจ้านี้ช่างกำเริบเสบสารยิ่งนักฮองเฮาระวังพระวรกายพี่คะฮองเฮาจริงหรือเท็จย่อมมีข้อสรุปใครใช้เจ้าใส่ร้ายฮองเฮาเจ้ารู้ไว้ซะโทษหนักนี้คือประหาร9ชั่วโคตรพูดถ้าไม่พูดข้าจะตัดขาเจ้าซะฮองเฮาพะยะค่ะหากท่านไม่ให้บ่าวสังหารคนบ่าวจะกล้าหรือพะยะค่ะเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วหากฮองเฮาไม่ยอมรับเช่นนั้นก็มีเพียงบ่าวตาย
พื่อจะได้พิสูจน์ความภักดีที่มีต่อฮองเฮาเขาซ่อนยาพิษไว้ในซอกฟันฆ่าตัวตายไปแล้วทุกคนล้วนได้ยินสิ่งที่เขาพูดมาครู่หมดแล้วนี่แสดงว่าฮองเฮาเพียงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองถึงกับต้องวางแผนสังหารอีกุ้ยเหรินกับทารกในครรภ์เลยเหรอช่างน่ากลัวซะจริงๆหากฮองเฮาจะสังหารอีกุ้ยเหรินแล้วจะให้หม่อมฉันมาเยี่ยมทำไมกันไม่แน่นะฮองเฮาอาจห่วงว่าเขาคนเดียวจะทำไม่สำเร็จกุ้ยไฟหมายความว่าหม่อมฉันมาสังเกตการสังหารคนก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นี่บนตัวขันทีผู้นี้บาดแผลเล็กใหญ่มีทั้งหมด3จุดที่ลำคอมีรอยเลือดจากปลายแหลมของปิ่นปักผมหลงเหลืออยู่ส่วนหัวถูกตีด้วยจักรกันจนเลือดอาบที่หน้าผากมีรอยม่วงเขียวเกิดจากหม่อมฉันกระแทกเข้ากับพื้นในเมื่อฮองเฮาจะสังหารคนและจะส่งหม่อมฉันมาขัดขวางทำไมนี่มันขัดแย้งกันไม่ใช่เหรอไม่แน่ว่าฮองเฮาส่งเจ้ามาเพื่อฆ่าปิดปากเขาก็ได้นี่หากหม่อมฉันจะฆ่าปิดปากและฉันไหนถึงมามือเปล่าแล้วไม่ใช่แค่ไม่มีกริดแม้แต่กระบองสักอันยังไม่มีอย่าบอกนะว่าฮองเฮาให้หม่อมฉันหาอาวุธเอาเองใช้จักรการของอีกุ้ยเหลินฆ่าคนอย่างนั้นเหรอหม่อมฉันมาเยี่ยมอีกุ้ยเหลินตั้งใจนำโสมมาให้ขอบังอาจถามกุ้ยเฟยท่านนำอะไรมาพระสนมกุ้ยเฟยพาขันที่กลุ่มหนึ่งมาด้วยท่าทางดุดันโหดเหี้ยมไม่เหมือนมาเยี่ยมเยียนแต่เหมือนมาหาคู่แค้นซะมากกว่าเจ้าบังอาจสงสัยข้าอย่างนั้นเหรอล่วงเกินเบื้องสูงตบปากมันล่วงเกินเบื้องสูงเป็นโทษหนักหม่อมฉันย่อมไม่กล้าแต่หลักการเดียวกันเพคะพระสนมกุ้ยเฟยเหตุใดถึงได้สงสัยฮองเฮาขึ้นมาเพียงเพราะคำพูดของฆาตกรหรือว่ากุ้ยเฟยคิดว่าตัวเองมีตำแหน่งสูงส่งจึงไม่ได้เกรงกลัวและพูดจาเรื่อยเปื่อยแค่สุนัขรับใช้อย่างเจ้าใครใช้ให้เจ้าบังอาจพูดกับข้าเช่นนี้ข้าคิดว่าทุกคำที่นางพูดล้วนมีเหตุผลพระสนมกุ้ยเฟยพระหม่อมเองก็อยากถามท่านฉะไหนถึงพาคนมามากมายถึงเพียงนี้จื้อหลานเดิมทีพระสนมกุ้ยเฟยจะไปดูมวยปล้ำจึงตั้งใจพาเหล่าขันทีไปฝึกสักหน่อยตอนเสด็จผ่านตำหนักยงเหอจู่ๆก็อยากมาเยี่ยมอี๋กุ้ยเหรินใครจะรู้เมื่อเข้าลานมาก็เห็นว่าอิงลั่วสีหน้าตื่นกลัวจะว่าไปแล้วพระสนมก็แค่เข้าใจผิดมองพลาดไปมองพลาดไปก็ใส่ร้ายคนอื่นซีซัวได้เหรอเจ้าเป็นใครกันหรือต้องให้พระสนมของเราขอโทษเจ้าคำขอโทษของพระสนมหม่อมฉันย่อมรับไว้ไม่ได้ฮองเฮาตังหังที่สมควรได้รับเจ้าเงียบให้หมดเกากุ้ยเฟยเจ้าว่าอย่างไรวันนี้หม่อมฉันได้ฟังคำใส่ร้ายของขันทีเข้าใจฮองเฮาผิดไปล้วนเป็นความประมาทชั่ววูบของหม่อมฉันฮองเฮาเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออาทรได้โปรดอภัยให้ด้วยเจ้าไม่เพียงแต่ใส่ร้ายข้าแต่เจ้าเกือบพลาดข้าเว่ยอิงลั่วอีกด้วยกลับไปตำหนักฉู่ซิ่วของเจ้าและสำนึกในนายน้อยยานี้ได้ผลดีมากกับแผลภายนอกทานหนึ่งครั้งทุกเช้าเย็นฉะไหนนายน้อยต้องหลบด้วยบุรุษจะมองร่างกายสตรีโดยตรงไม่ได้เจ้าทายาเองเถอะขอบคุณนายน้อย
จ็บเหลือเกินเสร็จแล้วตอนนี้นายน้อยหันมาได้แล้วข้ามีเรื่องจะถามเจ้าท่านถามมาเถอะฉะนั้นวันนี้เจ้าจะจุดไฟเผาผ้าม่านรู้ไหมว่าหากพลาดเพียงนิดอาจถูกไฟคลอกตายข้ารู้ว่ามันอันตรายแต่ในสถานการณ์เช่นนั้นนี่คือวิธีเดียวที่จะล่อให้ทุกคนมานายน้อยลองคิดดูหากข้าร้องโวยวายว่าเกากุ้ยเฟยจะฆ่าคนใครจะกล้าบุกเข้ามาตำหนักยงเหอคนพวกนั้นพวกเขาล้วนกลัวจะเจอเรื่องเช่นนี้และทำเป็นไม่ได้ยินแต่ถ้าในวังเกิดไฟไหม้ก็จะแตกต่างทุกคนจะเข้ามาช่วยดับไฟเมื่อเป็นเช่นนี้ข้ากับอีกุ้ยเหรินก็อาจได้รับความช่วยเหลือหากทุกคนจะมาไม่ถึงแล้วกุ้ยเฟยบุกเข้าไปในตำหนักได้ก่อนอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดหากสวรรค์อยากให้ข้าตายจริงๆข้าก็ทำได้เพียงยอมรับหากจะยอมรับชะตากรรมก็คงจะไม่ใจกล้าบังอาจซักไซ้กุ้ยเฟยข้าหากไม่ใช่เพราะว่าฮองเฮาอยู่ด้วยข้าก็ไม่กล้าทำเช่นนั้นหรอกข้าก็แค่อาศัยบารมีนายจิ้งจอกแอบอ้างบารมีเสือข้าได้ยินนายน้อยหัวเราะเป็นครั้งแรกเช่นนี้ก็ไม่เหมาะสมเหรอไม่เหมาะสมแม่เจ้าไม่เคยสอนหรือไงว่าอะไรคือมารยาทข้าไม่ใช่กุลสตรีและข้าก็ไม่มีแม่ขอโทษด้วยข้าเกิดมาก็ไม่มีแม่แล้วใครๆก็ว่าข้าดวงแข็งแต่ไม่เป็นไรพี่สาวก็เหมือนแม่นั่นแหละนางเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตข้าข้าไม่รู้เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามีอะไรต้องขอโทษขอบคุณสำหรับยาของนายน้อยอิงรู้ว่าซาบซึ้งใจนะฮองเฮาคงมีเรื่องอยากถามข้าอีกข้าขอตัวก่อนนายน้อยรู้จักอาหมานหรือไม่ไม่รู้จักดูท่าทางนายน้อยเหมือนจะรู้จักอาหมานเลยข้าบอกแล้วนี่ว่าข้าไม่รู้จักเช่นนั้นก็น่าเสียดายอามานนั่นคือพี่สาวของข้าเจ้าดาวสิเมื่อครู่ข้าไปทำอะไรมาจัดการศพของคันทีฆ่าคนเลยใช่ล่ะสิถลกหนังเจ้าสารเลวนั่นแล้วเอาเข้าไปทิ้งไว้ที่ป่าช้าแต่ข้าคิดไม่ถึงเลยทั้งตัวเจ้านั่นมีรอยแผลเต็มไปหมดน่ะโดยเฉพาะที่คอกับที่หัวของเขาบาดแผล2จุดนี้ดูราวกับถ้ำเลือดแค่นางกำนันตัวเล็กฉะไหนถึงได้มีใจโหดเหี้ยมลงมือได้โหดร้ายนักนะมีคนจะฆ่าเจ้ายังต้องยั้งมือหรือไงก็จริงแต่ลงมือได้เฉียบขาดเหลือเกินพละกำลังที่แน่วแน่เช่นนี้ยังกับผู้ชายทำไม่เหมือนผู้หญิงเลยนายน้อยรู้จักอามานหรือไม่อามานนั่นคือพี่สาวของข้านี่ฟู่หึงเจ้าดูสินั่นมันอะไรสุนัขตัวโปรดของเกากุ้ยเฟยข้าเคยเห็นแต่คนจูงสุนัขไม่เคยเห็นสุนัขจูงคนเหมือนละครหลอกเด็กจริงๆเลยสุนัขของกุ้ยเฟยย่อมสูงส่งกว่าบ่าวแล้วจะให้บ่าวเดินนำหน้าได้ยังไงนี่คือกฎ